อีกปัญหาข้อต่อไปเวลานั่งสวดมนต์เดินจงกรมหรือว่ากำหนดสติอยู่ที่ปลายอยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงแสกหน้าภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่ก็ปกติอยู่มันหน่วงเข้ามาภายในรู้สึกจะอยู่เหนือจมูกขึ้นไปหน่อยพูดไม่ถูกขณะเขียนอยู่นี้ก็ยังเป็นอยู่เลยอันนี้เป็นความรู้สึกโดยปกติแล้วความรู้สึกนี่มันเพ่งไปข้างหน้าแต่สิ่งที่รู้สึกว่าแทงๆเข้าตรงหน้าผากนั่นน่ะเป็นกระแสจิตที่เพ่งตรงออกไปทางหน้าผากมากพวกนักใช้พลังจิตเขาว่าพลังจิตนี่มันออกตรงหน้าผากระหว่างเหนือคิ้วขึ้นไปหน่อยตรงเนี้ยตรงกลางตรงแสกหน้านี่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อทำนานๆเข้าอุปาทานความยึดในสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยจางหายไปแล้วจะกลายเป็นปกติบางทีเรานั่งสมาธิบางทีก็รู้สึกว่าถ้าเราส่งกระแสจิตขึ้นไปสูงมันก็ปวดศีรษะเพ่งออกทางหน้ามากมันก็รู้สึกมีอะไรเสียบแทงแต่ถ้ากดความรู้สึกให้ต่ำลงมามันก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่มาค้ำคอให้ก้มลงมาอันนี้มันเกิดอุปาทานที่เราปรุงขึ้นมาข้อต่อไปการกำหนดจิตตามรู้ตามเห็นที่จิตจะกำหนดอย่างไรพระคุณเจ้าสิ่งที่ควรจะกำหนดตามรู้ตามเห็นเนี่ยเริ่มต้นแต่การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเราเดินรู้ว่าเราเดินเรายืนรู้ว่าเรายืนเรานอนรู้ว่าเรานอนเรานั่งรู้ว่าเรานั่งเรารับทานรู้ว่ารับทานจนกระทั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะกำหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมเข้ามากำหนดตามรู้ความคิดที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราทุกตลอดเวลาทำสติตัวเดียวตามรู้สิ่งเหล่านั้นตลอดไปนี่คือการกำหนดตามรู้อาการทั้งภายในและภายนอกภายนอกก็คือการไหวกายภายในก็คือการไหวจิตของท่านต่อไปตามที่กล่าวว่าอะไรนี่จุติตามที่กล่าวว่าจิตหรือวิญญาณเดิมนั้นเป็นประพัดสอนซึ่งหมายว่าจิตวิญญาณก่อนที่จะเข้าปฏิสนธิคนเมื่อตายแล้ววิญญาณหรือจิตจะออกจากร่างไปพร้อมกับนำกรรมชั่วกรรมดีไปปฏิสนธิในร่างใหม่แสดงให้เห็นว่าจิตหรือวิญญาณดวงนี้ไม่ประพัดสอนเพราะมีกิเลสจิตประพัดสอนได้ในภาษิตที่ว่าประพัดสรมิสังทิกเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิมคำว่าประพัดสอนของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดผ้าที่ขาวสะอาดพร้อมที่จะดูดสิ่งสกปรกคือสีย้อมได้จิตประพัดสอนหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งอยู่เฉยๆโดยที่ยังไม่มีอายตนะมาเป็นส่วนประกอบเช่นจิตของคนเราเมื่อออกจากร่างไปมีแต่จิตดวงเดียวยังไม่ถือปฏิสนธิก็มีแต่จิตล้วนๆจิตล้วนๆที่ไม่มีอวัยวะประกอบคือยังไม่มีร่างกายมันทำอะไรไม่สำเร็จมีแต่ล่องลอยอยู่เสมออยู่เฉยๆทีนี้เมื่อกรรมที่เราได้ทำไว้ในภพนี้ชาตินี้ไปหนุนส่งให้จิตดวงที่ไม่มีตัวนั้นไปเกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะมีความรู้สึกนึกคิดไปตามประสาทของร่างกายที่มันก่อภพก่อชาติขึ้นในเมื่อมันยังไม่มีตัวมันก็เป็นจิตประพัดสอนแต่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์สะอาดเหมือนจิตสำเร็จปนิพานข้อที่สองพระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหันต์ที่มรณภาพแล้วจิตหรือวิญญาณของท่านไปอยู่ที่ไหนถ้าไปอยู่ที่ใดไม่ทราบเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟ
มันลอยไปอยู่ณที่แห่งใดสำหรับผู้เป็นผู้ที่มิใช่พระอรหันต์เมื่อตายไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หรือไม่ว่าจิตหรือวิญญาณของผู้นั้นไปอยู่ที่แห่งใดข้อ3หลักที่ว่าวิญญาณอนิจจังวิญญาณังอนิจจังตายแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดไปหรือจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับร่างกายนี่แปลว่าวิญญาณนั้นเที่ยงถ้าวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณก็ย่อมตายไปพร้อมกับร่างกายอันนี้ขอตอบข้อที่2ก่อนพระองค์พระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหันต์ที่ตายแล้ววิญญาณไปอยู่ที่แห่งใดหรือจะเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟไปอยู่ที่แห่งใดอันนี้ตอบยากสักหน่อยเพราะว่าผู้ตอบก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์ แต่จะขอเอาคำตอบของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีสิริจันโทจันมาตอบท่านเจ้าคุณอุบาลีสิริจันโทจันท่านตอบท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าพระอรหันต์ผู้สำเร็จพระนิพพานแล้วอยู่เหนือโลกเพราะขั้นแห่งธรรมมีโลกียธรรมมีโลกุตตรธรรมสภาพจิตของท่านผู้ใดยังคล้องอยู่ในโลกียังมีกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสภาพจิตของผู้ปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอุปาทานได้ขาดสิ้นแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่าโลกนี้เป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแม้จะมีร่างกายอาศัยโลกนี้อยู่แต่สภาพจิตก็เพียงแต่ว่าอาศัยร่างกายอยู่จนกว่าวิบากกรรมจะสิ้นไป และความสำคัญมั่นหมายที่จะยึดถือสิ่งใดนั้นไม่มีความผูกพันในโลกไม่มีท่านเจ้าพระคุณอุบาลีจึงว่าจิตพระอรหันต์อยู่เหนือโลกเหนือที่ตรงไหนเหนือสมมติบัญญัติว่าเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาอันนี้เป็นคำตอบของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีแต่ไม่ใช่คำตอบของหลวงพ่อพุทธนะหลวงพ่อพุทธจะเอาไว้ตอบต่อเมื่อดวงจิตอยู่เหนือโลกแล้วจึงจะมาให้คำตอบอีกทีนึง ข้อที่3หลักที่ว่าวิญญาณังอนิจจังเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องตายไปกับวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อคนตายไปแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดใหม่เมื่อจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับตายก็แปลว่าวิญญาณนั้นเที่ยงอันนี้วิญญาณังอนิจจังเนี่ยคำว่าวิญญาณนี่มีสองอย่างอย่างหนึ่งวิญญาณเกิดรู้ขึ้นในขณะที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันเข้าเช่นตากระทบกับรูปเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักขุวิญญาณแล้วก็แต่ละทวารทวารมีสิ่งกระทบโสตวิญญาณคานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรู้ทางหูตาลู่ทางหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้เป็นวิญญาณในขันธ์ห้าสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้งห้านี้อาศัยรูปเป็นแดนเกิดเมื่อโลกยังปรากฏอยู่ความรู้สึกมีสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรับรู้ทางทวารหกยังปรากฏอยู่ทีนี้เมื่อร่างกายอันนี้ตายสาบสูญลงไปแล้วทวารหกตาหูจมูกลิ้นกายก็สลายตัวไปยังเหลือแต่วิญญาณอีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็หมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวรับรู้สิ่งที่มากระทบนั่นเองแต่ลักษณะของปฏิสนธิวิญญาณนี้มีลักษณะสักแต่ว่ารู้จักไปผุดไปเกิดรู้จักไปปฏิสนธิรู้จักจุติยังเป็นวิญญาณังอนิจจังอยู่เหมือนกันเพราะยังเปลี่ยนภพเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติซึ่งย่อมจะเป็นไปตามกฎของกรรมทำกรรมดีไปดีทำกรรมชั่วไปชั่วเช่นอย่างเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์ครอบหน้าอาจจะเกิดเป็นเทวดาต่อไปเกิดเป็นพระอินทร์ถ้าถึงคราวสวยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
อันนี้เรียกว่าวิญญาณังอนิจจังคือภพที่เกิดมันยังไม่แน่มีคติไม่แน่เพราะยังมีกิเลสอยู่มากมายดิฉันเป็นผู้ใคร่ปฏิบัติด้วยใจจริงแต่มีข้อสงสัยในบางประการจึงขอกราบเรียนพระคุณเจ้าจิตที่เกิดดับนั้นดิฉันเข้าใจขณะที่กำลังขณะที่ทำสมาธิอยู่จิตนั้นเกิดไปคิดเกิดไปคิดเรื่องหนึ่งขึ้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามรู้ถ้ารู้เรื่องหนึ่งๆจิตของเราก็ตามรู้อย่างนี้เรียกว่าจิตเกิดดับใช่ไหมคำว่าจิตเกิดดับเนี่ยหมายถึงจิตเป็นอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นขณะนี้จิตอยู่กับกระดาษสีขาวบัดนี้อยู่กับสีเขียวเปลี่ยนจากขาวเป็นเขียวตายจากขาวแล้วก็มาเกิดเป็นเขียวอันนี้เรียกว่าจุติปฏิสนธิของจิตในวาระจิตหนึ่งแล้วก็เป็นเกิดดับในวาระจิตหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าเกิดดับนี่หมายถึงจิตเกิดรู้อารมณ์สิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเกิดปล่อยวางอารมณ์สิ่งนี้ไปเรียกว่าดับอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาเรียกว่าเกิดอารมณ์นี้ดับไปเรียกว่าดับเรียกว่าจิตเกิดดับ อันนี้เป็นจิตเป็นความเกิดดับในช่วงสั้นซึ่งเป็นลักษณะเป็นอารมณ์ของผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดรู้ในปัจจุบันการทำสมาธิเป็นเวลานานปีหากยังไม่เห็นนิมิตต่างๆอย่างผู้อื่นนั้นเป็นเพราะทำสมาธิยังไม่ถูกต้องวิธีแต่ดิฉันเองพยายามนั่งไม่ท้อถอยเรื่องของนิมิตนี้มักจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีกำลังใจอ่อนมีอารมณ์ไหวง่ายถ้ายิ่งคนใจอ่อนอยากเห็นนิมิตง่ายๆแล้วก็พอนั่งบริกรรมภาวนาลงแล้วก็พอจิตรู้สึกสงบเริ่มบ้างลงไปส่งกระแสจิตออกไปนอกแล้วจะเห็นภาพนิมิตต่างๆแต่ขอบอกว่าการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากจะทำให้จิตของเรามันหลงการภาวนานั้นจะมีนิมิตเกิดขึ้นก็ตามไม่มีก็ตามอย่าไปใฝ่ฝันอยากจะรู้จะเห็นนิมิตนั้นๆความมุ่งหมายของการภาวนานี่หนึ่งให้จิตสงบลงไปเพื่อจะรู้เห็นสภาพความจริงของจิตของเราว่ามันเป็นอย่างไรทีแรกเห็นความสงบของจิตและความฟุ้งซ่านของจิตก่อนเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเห็นลักษณะจิตที่สงบบ้างๆไม่มีอะไรเราออกจะใกล้จะรู้ความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมในลักษณะที่เรียกว่าประพัทธรมิทังภิกขเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัทสอนคือจิตดั้งเดิมของเราทีนี้ในเมื่อจิตมันอยู่ว่างๆเป็นธรรมชาติประพัทสอนนั้นมีความรู้สึกสบายไหมมีความรู้สึกทุกข์ไหมให้มันรู้มันเห็นอันนี้เมื่อจิตมันออกจากสภาวะอย่างนั้นมารับรู้อารมณ์แล้วมันยึดไหมมีความทุกข์ไหมฟุ้งซ่านไหมเดือดร้อนไหมให้รู้ให้เห็นกันที่ตรงนี้เรื่องนิมิตต่างๆนั่นจะเห็นหรือไม่เห็นไม่สำคัญแต่ถ้าใครจะเห็นได้ก็ดีถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจอย่าไปปรารถนาอยากจะเห็นนิมิตเป็นภาพเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนั้นมันเป็นเพียงทางผ่านของจิตเท่านั้นจะรู้จะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามขอให้มีจิตสงบรู้สภาพความเป็นจริงของจิตแต่อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตมีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นพอแล้วปัญหาของผู้ถามเนี่ยโดยปกติแล้วปฏิบัติวันละ20นาที30นาทีอันนี้ขอเสนอว่าอย่างน้อยไปขอให้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าวันหนึ่งจะนั่งสมาธิให้ได้วันละ3ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงถ้าได้อย่างนั้นเป็นดีที่สุดแล้วจิตจะสงบจะรู้ธรรมเห็นธรรมง่ายข้อของท่านต่อไปการปฏิบัติธรรมทางฝ่ายมหายาน
กับเถราวาทมีข้อแตกต่างกันอย่างไรถ้ามีจิตตั้งมั่นมุ่งสภาวะพระนิพพานแล้วการปฏิบัติทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวควรปฏิบัติทางใดทางหนึ่งโดยทางเดียวหรือไม่ถ้าใช่จะการปฏิบัติในทางใดเพราะเหตุใดถ้าจะปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งสองทางจะวุ่นวายหรือไม่อันนี้เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยคำถามที่ว่าการปฏิบัติในฝ่ายมหายานกับเถราวาทต่างกันอย่างไรอันนี้ขอบอกว่าทางฝ่ายมหายานเฉพาะฝ่ายเดียวพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันทางฝ่ายเถราวาทก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันคือทั้งสองฝ่ายนี่ที่ว่าต่างกันนั้นบางท่านปฏิบัติเพื่อมุ่งให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสเกิดความนับถือเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดปาฏิหาริย์ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางชักจูงให้เกิดลาภผลอันเป็นฝ่ายอามิตรไม่ได้มุ่งต่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจอันนี้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ทั้งมหายานและเถราวาทก็มีจุดมุ่งหมายอยู่สองอย่างเหมือนกันหนึ่งปฏิบัติเพื่ออามิตรสองปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์คือสำเร็จพระนิพพานทีนี้ที่ควรจะถือเป็นหลักปฏิบัตินั้นควรจะยึดหลักที่ว่าปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอามิตรและความนิยมนับถือที่ได้จากประชาชนถือเป็นเพียงผลพลอยได้โดยความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติทำดีตามแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยในเมื่อใครทำดีแล้วทำได้ดีแล้วศีลสมาธิปัญญาประจมพร้อมลงไปแล้วจะปรารถนาสมบัติเป็นโลกีโลกุตระก็ได้ทั้งนั้นถ้าใครเชื่อมั่นแล้วก็มุ่งตรงต่อความสงบจิตได้รู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมจนกระทั่งทำกิเลสให้หมดไปจากจิตใจอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องปัญหาของท่านผู้นี้เวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าเหมือนกายจะระเบิดออกแต่เป็นเฉพาะที่ฝ่ามือจิตเย็นสบายโปร่งลมหายใจเบาขึ้นเบาขึ้นควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติเพราะเราเกิดพอเราตั้งใจปฏิบัติแล้วความเอาใจใส่ในตัวเองมันเพิ่มมากขึ้นความเอาใจใส่ในจิตของเราเองความเอาใจใส่ในกายของเราเองและความเพ่งเล็งที่จะให้เกิดจิตสงบถ้ายิ่งความเพ่งเล็งจะให้จิตสงบมากเท่าไหร่ความเหน็ดเหนื่อยหนักภายในกายก็ย่อมมีมากขึ้นทีนี้การภาวนาที่ข่มจิตเพื่อจะให้เกิดสงบเนี่ยโดยมีความตั้งใจข่มและบังคับจิตให้น้อมไปในทางที่สงบบางทีเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วจะกลายเป็นสมาธิตัวแข็งเพราะฉะนั้นผู้ที่ภาวนาเพื่อจะให้เบากายเบาจิตกันจริงๆแล้วอย่าไปบังคับความรู้สึกเพียงแต่ควบคุมจิตให้อยู่กับบริกรรมภาวนาเท่านั้นเช่นอย่าภาวนาพุทโธเนี่ยนึกถึงพุทโธกับพุทโธพุทโธพุทโธสติสัมปชัญญะไม่ต้องตัดเมื่อเรานึกถึงพุทโธพุทโธเอาพุทโธไว้กับจิตจิตไว้กับพุทโธสติสัมปชัญญะมาเองโดยอัตโนมัติหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกเบาๆและก็อย่าไปปรารถนาให้เกิดผลใดๆขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อทำไปพอสมควรแล้วผลจะเกิดขึ้นมาเอง แต่ว่าต้องทำให้มากๆหน่อยนะ20นาที30นาทีไม่พอ เวลาเดินจงกรมกำหนดอนาปานสติเดินไปนานพอสมควรรู้สึกว่าเห็นแผ่นดินที่อยู่ข้างหน้าหมุนได้เหมือนกับน้ำในตุ่มที่ถูกมือกวนอันนี้เป็นสภาวะของจิตไอ้ความหมุนความเวียนความที่แผ่นดินจะพลิกจะปิ่นอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นอาการของจิตที่ปรุงขึ้น
ซึ่งจิตของเราอาจจะปรุงไปเป็นต่างๆอันนี้ถ้ามีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่จิตและเอาสิ่งนั้นเป็นเพียงสภาพในเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติประคับประคองตัวผู้รู้เอาไว้ให้ดีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราจะรู้แจ้งเห็นจริงเองปัญหาข้อต่อไปเมื่อเรามีทุกขเวทนาเช่นความเจ็บปวดเป็นต้นจะมีวิธีพิจารณาหรือบรรเทาความเจ็บปวดได้อย่างไรทุกขเวทนาเป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เพียงแค่กำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ถ้านั่งไปนานแล้วปวดแข้งปวดขาทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถมีทางเดียวเท่านั้นถ้าหากใครสามารถที่จะเข้าสมาธิให้ถึงขนาดที่ว่าตัวหายไปได้ภายในครึ่งวินาทีหรือครึ่งนาทีเรียกกำหนดจิตเข้าสมาธิให้มันปล่อยวางความมีตนมีตัวทุกขเวทนานั้นจะหายไปแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างนั้นทนไม่ไหวก็พลิกแข้งพลิกขาเปลี่ยนอิริยาบถซะถ้านั่งนานนักมันเจ็บปวดก็เปลี่ยนเป็นเดินหรือถ้านั่งขาซ้ายทับขาขวาขาขวาทับขาซ้ายนานเกินไปมันเกิดเหน็บก็พลิกเปลี่ยนจะมานั่งทับเทียบก็ได้หรือจะลุกไปนั่งเก้าอี้ก็ได้ในขั้นต้นนี้ต้องอาศัยการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นสำคัญถ้าเราฝึกฝนจิตให้สามารถที่จะเข้าสมาธิในขั้นฌานได้เร็วเมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นรีบกำหนดจิตเข้าสมาธิแล้วมันจะได้ปล่อยวางความเจ็บปวดนั้นปัญหาของท่านข้อต่อไปในการนั่งฟังธรรมหากทำสมาธิไปด้วยพิจารณาคำเทศคำสอนในขณะนั้นจิตรับรู้เสียงที่ได้ยินทุกถ้อยคำแต่เมื่อถอนจากสมาธิแล้วเพราะเหตุใดจึงระลึกไม่ได้เลยอันนี้สภาวะจิตเพียงแต่รับรู้สัมผัสแต่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรพอได้ยินแล้วก็สักว่าแต่ได้ยินได้ยินแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ได้กำหนดจดจำเป็นลักษณะของจิตที่มีสมาธิบ้างพอสมควรลักษณะของจิตที่มีสมาธิบ้างพอสมควรเวลานั่งฟังธรรมถ้าธรรมนั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจจิตจะตามกำหนดรู้ธรรมกระแสแห่งธรรมนั่นเองถ้าว่าการแสดงธรรมนั้นไม่ได้เรื่องไม่เข้าใจจิตมันจะปล่อยวางไม่สนใจแล้วเข้าสู่ความสงบอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตผู้ที่ฝึกสมาธิมาแล้วมหาสติปัฏฐานและคุณและประโยชน์มหาสติปัฏฐานแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งสติอันใหญ่หลวงจึงได้ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานทีนี้ฐานที่ตั้งของสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมผู้ใดเอากายเป็นเครื่องรู้ของจิตเวทนาเป็นเครื่องรู้ของจิตจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติกำหนดบ่อยๆทำบ่อยๆพิจารณาเนืองๆเจริญให้มากๆก็ทำให้มากๆเมื่อทำได้แล้วเกิดสมาธิขึ้นมาโดยจิตไปยึดอยู่กับอารมณ์นั้นๆเป็นอย่างๆหรือพร้อมกันหมดทั้ง4อย่างเกิดสมาธิขึ้นมาทำให้ผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมื่อสติมีพละกำลังอันแก่กล้าแล้วจะกลายเป็นมหาสติปัฏฐานเมื่อจิตเป็นมหาสติแล้วสามารถจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมสามารถประคับประคองจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านในเวลากระทบกับอารมณ์จะกลายเป็นสติวินโยสติเป็นผู้นำทางไปสู่ทางมรรคผลนิพพานขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการรู้เห็นอะไรต่างๆนั้นไม่สำคัญเพียงแต่ว่ารู้แล้วเห็นแล้วเอาสิ่งนั้นเป็นที่ระลึกของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นที่ระลึกของสติสร้างสติตัวนี้ให้มีพลังจนเป็นมหาสติอันนี้คือจุดที่นักปฏิบัติต้องการถ้าหากว่าเราภาวนาแล้วมีความรู้ความเห็นมากมายกายกองแต่สติตามไม่ทันมันหลงความรู้ทีนี้หลงความรู้แล้วจิตฟุ้งใหญ่กลายเป็นสัญญาวิปลาสไปสำคัญจิตว่าเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง
กฐินเนี่ยผ้าป่าเป็นสังฆทานหรือไม่การถวายสังฆทานหมายความว่าทายกมีปัจจัย4อะไรก็ได้โดยเจตนาน้อมเข้าไปถวายเพื่อสงฆ์เข้าไปในวัดเช่นไปในวัดสัพพทุมเนี่ยไปบอกกับพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วข้าพเจ้าขอถวายสังฆทานจะกล่าวก็ตามไม่กล่าวก็ตามคําถวายสังฆทานเพียงแต่ประเคนของและของนี้ถวายสังฆทานนะพระคุณเจ้าบอกให้ท่านรู้อย่างนี้ก็เป็นสังฆทานแต่ถ้าจะทําให้ถูกต้องตามวิธีจริงๆแล้วในเมื่อจัดของที่จะสังฆทานแล้วเราก็นําเข้าไปหาพระนิมนต์พระสัก4องค์เป็นอย่างน้อยไปแล้วก็จุดธูปจุดเทียนไหว้พระสมาทานศีล5ซะแล้วก็กล่าวคําถวายสังฆทานในเมื่อถวายพระแล้วท่านอนุโมทนาแล้วก็เป็นเสร็จพิธีทีนี้ประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นนั้นตามหลักที่พระพุทธองค์แสดงไว้ว่าการให้ทานแก่บุคคลผู้เดียวเรียกว่าภุคคลิกทานเป็นทานที่เฉพาะเจาะจงอานิสงส์มีน้อยแต่ถ้าทำกับพระสงฆ์นั้นมีอานิสงส์มากถ้าหากว่าทำแก่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประธานยิ่งเป็นอานิสงส์อย่างมากมายผลแตกต่างกันอย่างนี้ผ้าปาและกฐินกฐินนี่เป็นสังฆทานโดยตรงหลีกเลี่ยงไม่ได้ผ้าปานี่เป็นสังฆทานก็ได้เป็นส่วนบุคคลก็ได้แล้วแต่เจตนาของเจ้าภาพแต่กฐินนี่ต้องสังฆทานอย่างเดียวในปัญหาข้อต่อไปนรกสวรรค์เริ่มมีมาแต่เมื่อไหร่นรกสวรรค์เริ่มมีพร้อมพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับนรกสวรรค์นี่มีมาตั้งแต่สิ่งที่มีวิญญาณเกิดขึ้นในโลกถ้าหากทางนักวิทยาศาสตร์ก็ว่าโลกแผ่นดินนี้ตกเป็นชิ้นส่วนซึ่งตกมาจากดวงอาทิตย์ในตอนแรกๆก็มีความร้อนระอุเหมือนไฟภายหลังมาโลกมันเย็นลงเกิดมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นในโลกสวรรค์นรกเกิดขึ้นพร้อมกับสัตว์มีชีวิตเกิดขึ้นในโลกทีนี้สวรรค์นรกนี่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดไม่พระพุทธเจ้าเพียงแต่รู้ว่านรกมีสวรรค์มีดังที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจธรรมของจริงที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาสร้างความเป็นจริงขึ้นมาแล้วมาสอนให้คนตรัสรู้อันนี้นรกสวรรค์นี่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้มารู้ตามคำอธิบายตามดูนามดูนามธรรมเกิดดับพอเข้าใจเห็นเกิดดับเป็นปัจจุบันรวมได้แต่ตามดูกายรูปธรรมให้เห็นเกิดดับเป็นปัจจุบันธรรมนั้นไม่เข้าใจทีนี้การตามดูกายให้เห็นเกิดดับในปัจจุบันธรรมเพื่อความจำง่ายๆลมหายใจออกหายใจเข้าอันนี้ลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นส่วนของกายลมออกนี่เป็นการสูดเป็นการพองของปอดแล้วก็ลมวิ่งเข้าไปพอปอดยุบลมก็วิ่งออกมาการดูการเกิดดับของกายในปัจจุบันให้ดูลมหายใจเข้าออกเป็นที่เข้าใจง่ายที่สุดผู้ที่ไม่สามารถจะรักษาศีล8ได้เนื่องจากร่างกายมีโรคประจำเนื่องจากต้องรับทานอาหารบ่อยๆเพราะตัดกระเพาะอาหารไปบางส่วนฉะนั้นได้แต่ปฏิบัติเพียงศีล5ได้แต่ปฏิบัติเพียงศีล5ก็ดีโขแล้วการปฏิบัติศีล5ให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิได้ปัญญาเหมือนกันบรรลุมรรคผลนิพพานตัวอย่างเช่นนางวิสาขาก็มีศีล5นางวิสาขาสําเร็จพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบยังไปแต่งงานอยู่ก็แสดงว่ามีเพียงแค่ศีล5เท่านั้นเพราะฉะนั้นนางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลผู้มีแต่เพียงศีล5เท่านั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลการปฏิบัติแบบใดที่จะทำให้มีความรู้
จิตของตนเฉพาะภายในพร้อมทั้งพูดคุยกับคนอื่นอันนี้การปฏิบัติแบบใดอย่างไรคำถามนี้ตรงกับคำที่ว่าทำอย่างไรผู้ที่ไม่สามารถจะรักษาศีล8ได้เนื่องจากร่างกายมีโรคประจำเนื่องจากต้องรับทานอาหารบ่อยๆเพราะตัดกระเพาะอาหารไปบางส่วนฉะนั้นได้แต่ปฏิบัติเพียงศีล5ได้แต่ปฏิบัติเพียงศีล5ก็ดีโขแล้วการปฏิบัติศีล5ให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิได้ปัญญาเหมือนกันบรรลุมรรคผลนิพพานตัวอย่างเช่นนางวิสาขาก็มีศีล5นางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบยังไปแต่งงานอยู่ก็แสดงว่ามีเพียงแค่ศีล5เท่านั้นเพราะฉะนั้นนางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลผู้มีแต่เพียงศีล5เท่านั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลการปฏิบัติแบบใดที่จะทำให้มีความรู้จิตของตนเฉพาะภายในพร้อมทั้งพูดคุยกับคนอื่นๆอันนี้การปฏิบัติแบบใดอย่างไรคำถามนี้ตรงกับคำที่ว่าทำอย่างไรจิตจึงจะสงบเป็นสมาธิได้เร็วและจึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้เร็วต้องการอยากจะให้เป็นได้เร็วต้องทำมากๆอย่างที่ว่าวันหนึ่งทำให้ได้3ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงรับรองว่าเป็นได้เร็วคำตอบก็มีแค่นั้นจิตตกใจกลัวและตกใจง่ายเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติมักคิดว่าเป็นสิ่งไม่ใช่ธรรมดาเป็นสิ่งลึกลับอันนี้การปฏิบัติบางอย่างถ้าหากว่าเราไปศึกษาตามแบบชนิดที่เรียกว่าไปขอพลังหรือไปเชิญอะไรสักอย่างหนึ่งให้มาช่วยจิตให้มันเป็นไปได้เร็วได้ทำลองนั่นอันนี้มันมักจะเกิดความวิตกกังวลว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาสิงมาสู่ภายในจิตในใจแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยเกิดในความหวาดกลัวอันนี้เคยเจออยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจที่จะทำสมาธิให้เกิดประโยชน์กันจริงๆนี่ถ้าจะพยายามเลือกเฟ้นหาครูบาอาจารย์ที่สอนในทางที่ถูกต้องบ้างก็จะดีเช่นอย่างบางครั้งก็ไปหลงเชื่อให้เขาไปลงกระหม่อมแล้วก็ไปยกโกยกอะไรขึ้นมาภาวนาแล้วก็เสียสติสตังมีการเข้าเจ้าทรงผีไปเลยทำนองนั้นมันไม่ถูกทางอันตรายของนักปฏิบัตินี่มีมากเหลือเกินไอ้ผู้ที่ทำไปนั้นไม่ทราบว่าท่านมุ่งผลประโยชน์อันใดนี่ก็ไม่ขอวิจารณ์แต่ว่าการที่ไปเรียนสมาธิแบบมันเหมือนกับเรียนไสยศาสตร์นั่นเป็นการไม่ถูกต้องอาจารย์ของหลวงพ่อนี่เคยสอนคนแต่ท่านสอนแต่คฤหัสถ์และคฤหัสถ์นี่ก็สอนแต่โยมผู้ชายโยมผู้หญิงไม่สอนเรียกว่าสอนธรรมพระไตรใครภาวนาเป็นแล้วมีสมรรถภาพในการขับไล่ผีคนที่ถือผีถือสางนี่เอาไปทำน้ำมนต์ขับไล่นี่เลิกถือผีถือสางหมดแต่ว่าเมื่อภาวนาแล้วปีติขึ้นแรงพอภาวนาตอนแรกๆเห็นนึกพุทโธ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 ในใจพอเกิดปีติขึ้นมาแล้วจะมีเสียงพุทโธพุทโธพุทโธดังก้องออกมาพอดังออกมาแล้วยังเหลือแต่โท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 ครับเดียวพอเงียบโทลงไปแล้วทีนี้ไม่สวดปาฏิโมกข์ก็ต้องสวดมนต์ไม่สวดมนต์ก็ต้องแสดงธรรมแต่อันนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ภาวนาแล้วเกิดเสียสติสตังเอาไปใช้ประโยชน์ในทางช่วยคนที่เขาถูกผีรบกวนอะไรได้ปัญหาข้อต่อไปยังเหลือฉบับเดียวถ้านรกสวรรค์มีก่อนพระพุทธเจ้าแล้วคนสมัยก่อนไม่ตกนรกหมดหรือเพราะยังไม่รู้ธรรมคำสอนรู้แต่การดำรงชีวิตอยู่เท่านั้นการทำดีในระดับขั้นศีลธรรมศาสนาคือคำสอนนั้นแบ่งออกเป็นสองภาค
ภาคหนึ่งภาคศีลธรรมอีกภาคหนึ่งภาคที่ทำคนให้ไปสู่มรรคผลนิพพานภาคศีลธรรมนี่การให้ทานก็เป็นทางให้ถึงสวรรค์การปฏิบัติดีเช่นบำรุงเลี้ยงบิดามารดาถ้าใครอยากเป็นพระอินทร์ก็ให้เลี้ยงดูบิดามารดาเคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ตายไปแล้วจะได้เกิดเป็นพระอินทร์ผู้ใดอยากเป็นเทวดาก็ให้มีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปจะต้องกลัวต่อบาปทีนี้ผู้ที่ทำดีที่ไปเกิดสวรรค์เนี่ยเช่นอย่างฝรั่งเข้ามาตั้งโรงพยาบาลให้เมืองไทยเราเขาก็ทำบุญสาธารณประโยชน์อันนี้เขาก็ทำบุญได้คนในลัทธิศาสนาอื่นก็ทำดีที่จะให้ไปเกิดสวรรค์ได้แล้วก็ทำชั่วในขั้นที่จะไปตกนรกได้ธรรมะที่ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าเป็นการภาวนาก็อยู่ในขั้นที่จิตเดินภูมิวิปัสสนาสามารถที่จะพิจารณาสภาวะธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะของพระไตรลักษณ์เคยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์อันนี้คือภูมิชั้นของศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ระดับของสมาธิตั้งแต่ฌานขั้นที่4ถอยลงมาถึงขั้นที่1เนี่ยเป็นระดับสมาธิสาธารณะทั่วไปทุกลัทธิศาสนาถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนานี่ติดอยู่เพียงแค่ฌาน4ขั้นนี่ไม่ไปไหนติดยึดอยู่ที่ตรงนี้ก็กลายเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ไปแต่ถ้าบำเพ็ญฌานให้สะดวกสบายคล่องแคล่วดีแล้วเอาจิตที่ได้ฌานนั้นน่ะช่วยโอกาสเวลาพอที่จะพิจารณาอะไรได้น้อมไปสู่การพิจารณาสภาวะธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจนสามารถเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตปล่อยวางแล้วก็พ้นจากกิเลสได้อันนั้นอยู่ในขั้นศาสนาพุทธโดยเฉพาะการแผ่เมตตาให้กับผู้จิตร้ายต่อเราหากจะให้ได้ผลเร็วควรทำอย่างไรกินเวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ผลถ้าไม่ได้ผลแสดงว่ากิเลสของผู้รับหนารับไม่ได้ทีนี้การแผ่เมตตานี่จะให้ได้ผลเร็วหรือไม่ได้ผลเร็วนั้นมันต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายถ้าหากสมมติว่าผู้แผ่เมตตาก็มีพลังจิตพอที่จะส่งกระแสให้เขาได้รับผลผู้รับก็มีพลังทางจิตพอที่จะติดต่อสื่อสารรับรู้กันได้อันนี้สำเร็จเร็วทีนี้การแผ่เมตตาไปโดยที่ฝ่ายตรงกันข้ามไม่รู้ว่ามีใครแผ่เมตตาให้แต่อิทธิพลของความปรารถนาดีต่อกันซึ่งเราตั้งไว้ในจิตในใจของเรานี่ก็สามารถบันดาลให้เกิดผลแก่ผู้รับได้เหมือนกันทั้งที่ผู้รับไม่รู้เพราะมันเป็นพลังจิตอันนึงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแผ่เมตตานี่ที่ได้ผลอย่างแน่นอนที่สุดก็คือว่าตัวของผู้แผ่นั่นแหละทำให้จิตมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นอุบายกำจัดความอิจฉาริษยาหรือกำจัดความกิเลสที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมในจิตในใจให้หมดไปการหลับตาเพ่งระยะหนึ่งจิตเห็นดวงไฟสีแดงปรากฏชัดจึงเพ่งดูต่อไปแต่แล้วนานๆเข้าดวงไฟสีแดงนี้ก็ค่อยหายไปเมื่อหายไปแล้วเพ่งอีกก็ไม่เห็นดวงไฟที่กล่าวนี้อีกเลยอยากทราบว่าที่เห็นดวงไฟสีแดงนี้คืออะไรการหลับตาเพ่ง ในเมื่อหลับตาเพ่งลงไปแล้วมองเห็นดวงไฟดวงไฟนี่มันเกิดเป็นความรู้สึกเห็นในชั่วขณะหนึ่งเช่นเราอาจจะมองดูแสงสว่างหรือดวงสว่างอันใดอันหนึ่ง
ในเมื่อเรามอง เรามองดูแล้วเราหลับตาลงไปในชั่วขณะนั้นเราอาจจะยังมองเห็นดวงอันนั้นอยู่เช่นอย่างดวงไฟเป็นต้นทีนี้ภายหลังในเมื่อ เราเพ่งดูอีกมันก็หายไปอันนี้การเพ่งเห็นดวงไฟดังที่ว่านี้ถ้าจะว่าเป็นดวงนิมิตมันก็ยังไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรามองดูอะไรนานๆสักหน่อยหนึ่งเช่นดูดวงไฟเนี่ยที่สว่างอยู่นี่พอดูสักนาทีหรือครึ่งนาทีก็หลับพักลงไปทีนี้มันจะมองเห็นเป็นดวงสว่างเป็นจุดอยู่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาถ้าจะว่าเป็นสมาธิก็เป็นเรื่องสมาธิขณิกะสมาธิทีนี้ความสว่างตามความหมายแห่งองค์ประกอบของสมาธินั้น ในตอนแรกๆมันก็อาจจะสว่างขึ้นมาเป็นดวงเหมือนดวงไฟเหมือนกันสำหรับดวงสว่างซึ่งมันผ่านเข้ามาว่าพักแปลกๆชั่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของธรรมดาของการภาวนาจะต้องเป็นเช่นนั้นทีนี้ในเมื่อจิตมันสงบนิ่งลงไปเป็นสมาธิเริ่มตั้งแต่อุปจารสมาธิหรือเรียกว่าสมาธิมันเดินตามองค์ของฌานวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าจิตสงบคือแสงสว่างความสว่างภายในจิตอันนี้เป็นส่วนประกอบความสว่างอันนี้ผิดแผกจากดวงที่เรามองเห็นทีนี้ถ้าหากว่าจิตเริ่มสงบในตอนแรกๆนี่พอสงบลงไปพอรู้ๆสึกสงบตอนนั้นแหละแล้วกระแสจิตของเราส่งกระแสออกไปไกลๆโน้นเราอาจจะมองเห็นแสงเป็นจุดในตอนนั้นจิตของเราสงบแล้วมันพุ่งไปข้างหน้าแล้วไปเกิดสว่างอยู่ข้างหน้านี่เป็นสัญลักษณ์แห่งบอกให้รู้ว่าจิตของเราเริ่มสงบเหมือนกันทีนี้ถ้าว่าจิตค่อยสงบละเอียดยิ่งเข้าไปแล้วแสงสว่างที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆนั่นมันจะค่อยหดเข้ามาจนกระทั่งมาถึงตัวเราในเมื่อมาถึงตัวเราแล้วจิตสงบละเอียดวูบลงไปเกิดสว่างโปร่งขึ้นมาจิตเริ่มมีสมาธิถ้าหากสมาธิอันนี้เรายังรู้สึกว่ามีตัวปรากฏอยู่เป็นสมาธิขั้นอุปจาระถ้าหากว่าปรากฏว่าตัวหายไปแล้วยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อันนั้นเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิขั้นอัปปนานี่อัปปนาขั้นต้นนี่มันเป็นไปเพียงปฐมมจิตปฐมวิญญาณปฐมสมาธิเป็นปุพพนิมิตทีนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องฝึกหัดเข้าออกสมาธิให้ชำนิชำนาญตามองค์ฌานนั้นๆจึงจะนำสมาธินั้นไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวิปัสสนาในขั้นต่อไปได้อย่างชำนิชำนาญอันนี้ขอให้ท่านพึงสังเกตเรื่อยๆไป ทีนี้ปัญหาข้อนี้ปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนอภิธรรมการเรียนหรือการสอนอภิธรรมนักปฏิบัติได้นักภาวนานี่จำเป็นต้องเรียนอภิธรรมหรือไม่อันนี้ในฐานะที่เรายึดหลักว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้ง3ปริยัติคือการเรียนรู้ปฏิบัติคือเอาความรู้ที่เรียนแล้วมาปฏิบัติปฏิเวทคือผลซึ่งเกิดจากความรู้นั้นจากการปฏิบัตินั้นเราฉะนั้นปริยัตินี่ก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนไม่เรียนมากก็ต้องเรียนน้อยไม่เรียนน้อยก็ต้องเรียนมากก็เป็นแนวทางจะไม่เรียนเลยนั้นไม่สมควร ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ท่องบนแบบเรียนตามตำรับตำราก็ตามเราก็ต้องเรียนจากท่านผู้รู้อาศัยคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ก็เป็นการเรียนเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอภิธรรมนี่ถ้าใครสามารถเรียนท่องจำได้แล้วมาปฏิบัติเมื่อจิตมีสมาธิมีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะได้สนับสนุนภูมิธรรมเลยเป็นเครื่องพิจารณาตัดสินความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราได้เป็นอย่างดีขอเฉลยว่าจำเป็นต้องเรียนถ้าเรียนไม่มากเรียนไม่ได้มากก็เรียนแต่น้อยแต่พอเข้าใจปฏิบัติการที่จะไม่เรียนเลยนั่นไม่ถูกต้อง
นี่มีปัญหาข้อนี้ปัญหาข้อนี้สำคัญมากผู้ที่จะปฏิบัตินี่จำเป็นจะต้องเดินทางไปศึกษาปฏิบัติในสำนักครูบาอาจารย์ในต่างจังหวัดหรือไม่อันนี้ปัญหาข้อนี้อาตมาก็อยากจะทำความเข้าใจของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายการปฏิบัติธรรมนี่เราจะไปปฏิบัติตู่ที่ไหนอย่างไรเรากายกับใจนั่นแหละไปปฏิบัติทีนี้ถ้าหากต่างว่าทุกท่านอาจจะตั้งปณิธานว่าฉันจะพยายามสร้างห้องพระในบ้านของฉันเนี่ยให้เป็นวัดน้อยๆขึ้นมาแล้วฉันจะทำสมาธิภาวนาอยู่ในห้องพระของฉันนี้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปในสำนักครูบาอาจารย์ที่ห่างไกลลำบากเช่นต่างจังหวัดเป็นต้นเว้นไว้เสียแต่บางครั้งบางโอกาสที่เราอยากจะไปเพื่อดูและเพื่อศึกษาขนบธรรมเนียมและประเพณีในสำนักนั้นๆหรือเพื่อฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นั้นๆเป็นครั้งคราวปัญหาข้อนี้ขอตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าท่านเข้าใจในหลักการปฏิบัติพอสมควรแล้วไม่จำเป็นต้องไปและไม่จำเป็นจะต้องถือว่าเราต้องไปนั่งภาวนาอยู่ในวัดอย่างเดียวเท่านั้นที่โคราชอาตมาเคยบอกเคยเทศให้พวกญาติโยมฟังว่าการทำสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาทำกันที่วัดบางท่านมาก็มาบอกว่า ขอให้หลวงพ่อพาทำสมาธิพานั่งสมาธิอาตมาก็บอกว่าไม่จำเป็นในเมื่อฉันให้คำแนะนำคุณไปแล้วคุณไปทำที่บ้านในเมื่อคุณทำของคุณอยู่ที่บ้านคุณไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิภาวนาคุณก็มีพระปฏิบัติกิจวัตรอยู่ในบ้านคุณทุกวันถ้าคุณภาวนาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เพียงครั้งเดียวจะมีคุณค่ายิ่งกว่าที่นิมนต์พระตั้ง 80,000 องค์ไปสวดหมดในเคยให้กำลังใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสพอที่จะไปได้หมายถึงว่าไม่ว่างพอที่จะไปได้ก็อย่าถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นจะต้องไปภาวนาอยู่กับสำนักครูบาอาจารย์ในต่างจังหวัดเช่นอย่างโรงพยาบาลบริเวณโรงพยาบาลนี่อาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมสงบหรือภายในรั้วบ้านของเราเนี่ยอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมสงบถ้ามันหาความสงบไม่ได้ถ้าเรารำคาญต่อความสงบเราอาจจะตั้งปณิธานว่าฉันจะนั่งสมาธิแข่งกับเสียงถ้าเสียงมันไม่เงียบไปฉันจะไม่เลิกถ้าหากนั่งสมาธิเจตมันสงบไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังได้ยินเสียงรถมันวิ่งอยู่นั่งต่อไปอีกจนกว่าเสียงรถมันจะสงบเงียบไปแล้วจะเป็นอุบายที่ฝึกสอนจิตของเราให้รู้จักกับการต่อสู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอทำความเข้าใจว่าไม่จำเป็นให้พยายามหาโอกาสทำที่บ้านให้มากที่สุดโดยสร้างวัดสร้างบ้านของเราอันนั้นแหละให้มันเกิดเป็นวัด อันนี้เห็นจะเป็นปัญหาข้อสุดท้าย ปัญหาฉบับนี้ถามมาก่อนแต่เอาไว้ตอบเป็นข้อสุดท้ายข้อหนึ่งการปฏิบัติทุกอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนผลปรากฏว่าลมหายใจไม่ปรากฏเลยผลปรากฏภายในทั้งรู้ทั้งเห็นสว่างแจ่มใสเบิกบานมากเห็นภายในเป็นสายขาวบริสุทธิ์เข้าเส้นได้หลอดปรากฏชัดแจ้งเจตสิกไม่ปรุงจิตได้เลยแม้แต่ขณะหนึ่งปรากฏการเช่นนี้เป็นอยู่ได้นานถึง7วันโดยธรรมชาติของการปฏิบัตินี้เราจะกำหนดตู้ลงไปได้ว่า1จิตคือตัวรู้2เครื่องรู้ของจิตหมายถึงอารมณ์ของจิตมีลมหายใจเป็นต้นเมื่อจิตมีเครื่องรู้
สติมีเครื่องระลึกเช่นอย่างในปัญหานี้จิตกำหนดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้แล้วสติเอาลมหายใจเป็นเครื่องระลึกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นติดตามลมหายใจเข้าออกเข้าออกจนกระทั่งลมหายใจรู้สึกละเอียดลงไปเมื่อลมหายใจละเอียดลงไปแล้วปรากฏว่าลมหายใจก็หายไปร่างกายที่มีอยู่ก็หายไปแล้วปรากฏว่ามีจิตสงบนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ในที่นี้ใช้คำว่าขาวใสขาวบริสุทธิ์แล้วยังแถมว่ามีเป็นเส้นเหมือนเส้นได้หลอดที่นี้เส้นได้หลอดนี่มันก็ไปตรงกับคำว่ากระแสจิตส่งกระแสออกไปไกลก็มองเห็นเป็นแสงพุ่งไปไกลตอนนี้จิตยังอยู่ส่งกระแสอยู่ในภายนอกทีนี้เมื่อความรู้สึกมันหดเข้ามารวมอยู่ภายในเพื่อจิตอยู่ในจิตสายที่เหมือนเส้นได้ที่มันพุ่งไปไกลๆนั่นมันก็หายไปก็ยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างใสขาวบริสุทธิ์เป็นหนึ่งซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าหากเป็นอัปปนาสมาธิในขั้นต้นจิตจะเป็นนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เฉยๆความรู้มีแต่เพียงรู้ว่าจิตสงบนิ่งมีแสงมีความสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมถะหรืออัปปนาสมาธิเกิดขึ้นในขั้นสมถะภาวนาแต่ถ้าหากว่าจิตได้ผ่านการพิจารณาหรือมีความสำคัญมั่นหมายได้พิจารณาอารมณ์ในแง่ต่างๆมาแล้วเมื่อจิตสงบลงไปในลักษณะแห่งอัปปนาสมาธิแม้ว่าตัวคือร่างกายจะหายขาดไปก็ตามแต่จิตก็มีสิ่งที่รู้อยู่บางครั้งปรากฏการอาจจะเป็นในทํานองนี้ก็จิตสงบแน่นิ่งลงไปแล้วจิตจะแสดงอาการลอยออกจากร่างแล้วมาลอยอยู่เหนือร่างส่งกระแสส่องลงไปดูร่างที่ตนอาศัยอยู่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มองเห็นอาจจะเคลื่อนอืดเน่าเปื่อยผุพังยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดแล้วสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือแม้แต่พื้นแผ่นดินที่อาศัยอยู่ก็ไม่ปรากฏในความรู้สึกมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆและในบางครั้งในเมื่อสิ่งที่มองเห็นด้วยสิ่งที่มองเห็นคือวัตถุคือร่างกายที่ปรากฏนั้นหายไปแม้แต่จิตอยู่ในลักษณะที่นิ่งสงบเป็นปกติอยู่ก็ยังจะมีปรากฏการเกิดขึ้นให้รู้คล้ายๆกับว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันผ่านเข้ามาวนรอบภายในจิตแต่จิตก็นิ่งเด่นเฉยอยู่อันนี้ไปตรงกับที่คำถามนี้ว่าจิตขาวใสบริสุทธิ์ปรากฏแจ้งชัดเจตสิกไม่ปรุงจิตในขณะที่จิตนิ่งเจตสิกไม่ปรุงจิตตามคำถามของท่านผู้นี้หมายถึงว่าจุดนั้นมันเกิดมีศีลสมาธิปัญญารวมกันลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอริยมรรคมรรคสมังคีประชุมรวมลงประชุมลงเป็นหนึ่งอย่างปรากฏการก็คือจิตดวงสงบนิ่งสว่างบริสุทธิ์สะอาดไม่หวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านเข้ามาอาจจะมีอะไรผ่านเข้ามาอย่างละเอียดละเอียดละเอียดจิตก็มองเห็นสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่มีอาการหวั่นไหวไปตามท่านผู้นี้จึงเรียกว่าเจตสิกไม่ปรุงหมายถึงจิตสงบนิ่งลงอริยมรรคประชุมพร้อมที่จิตแล้วจิตสามารถประคองตัวอยู่ได้โดยอัตโนมัติเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าความประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นต้นๆก็เป็นแนวทางปัญหาข้อที่2ปรากฏชัดทั้งรู้ทั้งเห็นเท่ากับมองเห็นด้วยสายตาภายนอกอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในเมื่อสิ่งใดปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทั้งรู้ทั้งเห็นถ้าหากความรู้ความเห็นที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ภาวนายังมีตัวปรากฏอยู่ถ้าเกิดนิมิตขึ้นมาจะดูคล้ายๆมองเห็นด้วยสายตาแล้วก็รู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นท่านผู้นี้จึงว่าทั้งรู้ทั้งเห็นคือรู้ด้วยใจแล้วมองเห็นด้วยสายตา
อันนี้เป็นนิมิตที่เกิดขึ้นในขั้นต้นในขณะที่จิตกำลังเป็นอุปจารสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าจิตนิมิตเกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบละเอียดจนกระทั่งจิตนิ่งเด่นเป็นหนึ่งแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาจิตรู้เห็นอยู่อันนี้เป็นนิมิตที่จิตรู้ด้วยใจโดยด้วยจิตโดยตรงเพราะฉะนั้นนิมิตในขั้นต้นขั้นอุคคหานิมิตจิตรู้แล้วก็คล้ายมองเห็นนิมิตนั้นด้วยตาขั้นปฏิภาคานิมิตจิตรู้แล้วก็มองเห็นด้วยใจเรียกว่าตาใจระดับโอคหานิมิตนี่จิตทั้งรู้เห็นด้วยใจทั้งมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่ได้หลับตาแต่ประสาทการรู้เห็นทางตายังไม่หายขาดไปแต่ถ้าอยู่ในขั้นปฏิภาคานิมิตแล้วมีแต่จิตรู้เห็นคนเดียวจะผูกประสาทไม่เกี่ยวข้องจึงทำความเข้าใจอย่างนี้เจนข้อที่3ขั้นต่อมากำหนดจิตมีสติปกครองรักษาจิตอารมณ์เช่นนั้นก็ยังมีผลแบ่งอารมณ์ออกภายนอก อันนี้มันเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติได้ฝึกฝนอบรมจิตทั้งขั้นบริกรรมภาวนาขั้นการพิจารณาธรรมจนสามารถจิตกลายเป็นจิตที่มีสติเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอาการอย่างนี้มักจะเกิดขึ้นกับจิตของท่านผู้ดำเนินการปฏิบัติตามหลักของมหาสติปัฏฐานโดยอาศัยหลักกายเวทนาจิตธรรมการพิจารณากายก็คือพิจารณาอาการ32ในแง่อสุภกรรมฐานบ้างในแง่ธาตุ4ที่น้ำลมไฟบ้างโดยเอาอาการ32นี่เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในขณะที่เรากำหนดพิจารณาดูกายคืออาการ32นั้นความจริงเราตั้งใจดูแต่เรื่องของกายแต่พร้อมๆกันนั้นเราก็จะรู้เรื่องของเวทนาของจิตของธรรมไปด้วยเวทนาเราดูกายเราก็รู้ว่าเวทนามันเกิดที่กายความสุขก็เกิดที่กายความทุกข์ก็เกิดที่กายและพร้อมๆกันนั้นจิตธรรมมันก็ปรากฏขึ้นเพราะจิตเป็นผู้รู้แล้วก็ธรรมที่จะปรากฏมาเป็นสิ่งรบกวนก็คือนิวรณ์5เวทนาก็คือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภูมิจิตของท่านผู้ที่ดำเนินตามแนวแห่งมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยคือยึดเอากายเวทนาจิตธรรมเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะดีแล้วแม้อยู่ในสมาธิก็จะรู้สึกว่าจิตกับอารมณ์แยกกันออกเป็นคนละส่วนในเมื่อออกจากสมาธิแล้วมาอยู่ในปกติธรรมดาเช่นอย่างเราคุยกันอยู่เดี๋ยวนี้ท่านผู้นั้นก็จะรู้สึกว่าจิตภายในมีความสงบอยู่แต่ส่งกระแสแห่งความรู้สึกออกมาทำงานทำการในภายนอกรับรู้อารมณ์ได้คล้ายๆกับว่าในบางครั้งเราจะรู้สึกคล้ายๆกับว่าเรามีใจ2ดวงดวงหนึ่งมันนิ่งอยู่ข้างในอีกดวงหนึ่งมันไปทำงานอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตผู้ที่ฝึกฝนอบรมมาทำนิทำลานมีสติสัมปชัญญะพอสมควรแล้วจะได้รับผลอย่างนั้นการตอบปัญหาที่ท่านทั้งหลายส่งคำถามมาก็เป็นอันว่าตอบครบถ้วนทุกปัญหาแล้วอาจจะถูกต้องตามความประสงค์ของท่านบ้างหรือไม่ถูกต้องบ้างก็ถือโอกาสขออภัยท่านทั้งหลายด้วยอะไรที่มันยังไม่ตรงกับความต้องการก็ขอให้ท่านตั้งใจพิจารณาต่อไปอีกไอ้ปัญหามีอยู่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินี่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากสมาธิคือหมายความว่ามันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภายในจิตอันนี้เราต้องพยายามตอบด้วยตนเองถ้าสงสัยว่าอันนี้คืออะไรถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก่อนที่จะภาวนาให้ท่านตั้งคำถามเอาไว้ว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็กำหนดจิตภาวนาเรื่อยไปจะภาวนาอะไรก็ได้แต่เมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะปรากฏขึ้นมาเองอีกปัญหาต่อไปเวลาร่างโสดมนต์เดินจงกรม
รู้ว่ากำหนดสติอยู่ที่กายอยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงแสกหน้าภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่ก็ปกติอยู่มันลงเข้ามาภายในรู้สึกจะอยู่เหนือจมูกขึ้นไปหน่อยพูดไม่ถูกขณะเขียนอยู่นี่ก็ยังเป็นอยู่เลยอันนี้เป็นความรู้สึกโดยปกติแล้วความรู้สึกนี่มันเพ่งไปข้างหน้าแต่สิ่งที่รู้สึกว่าแทงๆเข้าตรงหน้าผากนั่นน่ะเป็นกระแสจิตที่เพ่งตรงออกไปทางหน้าผากมากพวกนักใช้พลังจิตเขาว่าพลังจิตนี่มันออกตรงหน้าผากระหว่างเหนือเหนือคิ้วขึ้นไปหน่อยตรงเลือดตรงกลางตรงแสกหน้านี่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อทำนานๆเข้าอุปาทานความยึดในสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยจางหายไปแล้วจะกลายเป็นปกติบางทีเรานั่งสมาธิบางทีก็รู้สึกว่าถ้าเราส่งกระแสจิตขึ้นไปสูงมันจะปวดศีรษะเพ่งออกข้างหน้ามากมันจะรู้สึกมีอะไรเสียดแทงแต่ถ้ากดความรู้สึกให้ต่ำลงมามันก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่มาค้ำคอให้ก้มลงมาอันนี้มันเกิดอุปาทานที่เราปรุงขึ้นมาข้อต่อไปการกำหนดจิตตามรู้ตามเห็นที่จิตจะกำหนดอย่างไรพระคุณเจ้าสิ่งที่ควรจะกำหนดตามรู้ตามเห็นเนี่ยเริ่มต้นแต่การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเราเดินรู้ว่าเราเดินเรายืนรู้ว่าเรายืนเรานอนรู้ว่าเรานอนเรานั่งรู้ว่าเรานั่งเรารับทานรู้ว่ารับทานจนกระทั่งเข่าจาระปัสสาวะกำหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมเข้ามากำหนดตามรู้ความคิดที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราทุกตลอดเวลาทำสติตัวเดียวตามรู้สิ่งเหล่านั้นตลอดไปนี่คือการกำหนดตามรู้อาการทั้งภายในและภายนอกภายนอกก็คือการไหวกายภายในก็คือการไหวจิตของท่านต่อไปตามที่กล่าวว่าจิตหรือวิญญาณเดิมนั้นเป็นประพัดสอนซึ่งหมายว่าจิตวิญญาณก่อนที่จะเข้าปฏิสนธิคนเมื่อตายแล้ววิญญาณหรือจิตจะออกจากร่างไปพร้อมกับนำกรรมชั่วกรรมดีไปปฏิสนธิในร่างใหม่แสดงให้เห็นว่าจิตหรือวิญญาณดวงนี้ไม่ประพัดสอนเพราะมีกิเลสถ้าจิตประพัดสอนได้ในทางสุดที่ว่าประพัดสละไม่ทางที่ก็เลยจิตตั้งจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิมคำว่าประพัดสอนของจิตในท่านนี่เปรียบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดผ้าที่ขาวสะอาดพร้อมที่จะดูสิ่งสกปรกเคยสีย้อมได้จิตประพัดสอนหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งอยู่เฉยๆโดยที่ยังไม่มีอายตนะมาเป็นส่วนประกอบเช่นจิตของคนเราเมื่อออกจากร่างไปมีแต่จิตดวงเดียวยังไม่ถือปฏิสนธิก็มีแต่จิตล้วนๆจิตล้วนๆที่ไม่มีอวัยวะประกอบคือยังไม่มีร่างกายมันทำอะไรไม่สำเร็จมีแต่ล่องลอยอยู่เสมออยู่เฉยๆที่เมื่อกรรมที่เราได้ทำไว้ในภพในชาตินี้ไปหนุนส่งให้จิตดวงที่ไม่มีตัวนั้นไปเกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะมีความรู้สึกและคิดไปตามประสาทของร่างกายที่มันก่อภพก่อชาติขึ้นในเมื่อมันยังไม่มีตัวมันก็มีมันก็เป็นจิตประพัดสอนแต่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์สะอาดเหมือนจิตสำเร็จพระนิพพานข้อที่สองพระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหันต์ที่มรณภาพแล้วจิตหรือวิญญาณของท่านไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ใดไม่ทราบเปรียบเหมือนกันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟมันลอยไปอยู่ณที่แห่งใด
ำหรับผู้เป็นผู้ที่มีชื่อพระอรหันต์เมื่อตายไปแล้วเราก็ต้องได้กลับไว้หรือไม่ว่าจิตหรือวิญญาณของผู้นั้นไปอยู่ที่แห่งใดข้อ3หลักที่ว่าวิญญาณอนิจจังวิญญาณังอนิจจังตายแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดใหม่หรือจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับร่างกายนี่แปลว่าวิญญาณนั้นเที่ยงถ้าวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณก็ย่อมตายไปพร้อมกับร่างกายอันนี้ขอตอบข้อที่สองก่อนพระองค์พระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหันต์ที่ตายแล้ววิญญาณไปอยู่ที่แห่งใดโดยจะเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟไปอยู่ที่แห่งใดอันนี้ตอบยากสักหน่อยเพราะว่าผู้ตอบก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่จะขอเอาคำตอบของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีสิริจันโทกันมาตอบท่านเจ้าคุณอุบาลีสิริจันโทกันท่านตอบท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าพระอรหันต์ผู้สำเร็จพระนิพพานแล้วอยู่เหนือโลกเพราะขั้นแห่งธรรมมีโลกียธรรมมีโลกุตตรธรรมสภาพจิตของท่านผู้ใดยังคล้องอยู่ในโลกียังมีกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสภาพจิตของผู้ปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอุปาทานได้ขาดสิ้นแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่าโลกนี่เป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแม้จะมีร่างกายอาศัยโลกนี้อยู่แต่สภาพจิตก็เพียงแต่ว่าอาศัยร่างกายอยู่จนกว่าวิบากกรรมจะสิ้นไป และความสำคัญนั่นหมายที่จะยึดถือสิ่งใดนั้นไม่มีความผูกพันในโลกไม่มีท่านเจ้าพระคุณอุบาลีจึงได้จิตพระอรหันต์อยู่เหนือโลกเหนือที่ตรงไหนเหนือสมมติบัญญัติว่าเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาอันนี้เป็นคำตอบของท่านเจ้าคุณเจ้าอุบาลีแต่ไม่ใช่คำตอบของหลวงพ่อพุทธนะหลวงพ่อพุทธเขาได้ตอบต่อเมื่อดวงจิตอยู่เหนือโลกแล้วจึงจะมาให้คำตอบอีกทีนึง ข้อที่3หลักที่ว่าวิญญาณังอนิจจังเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องตายไปกับวิญญาณวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อคนตายไปแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดใหม่เมื่อจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับกายก็แปลว่าวิญญาณนั้นเที่ยงอันนี้วิญญาณังอนิจจังเนี่ยคำว่าวิญญาณนี่มีสองอย่างอย่างหนึ่งวิญญาณเกิดรู้ขึ้นในขณะที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันเข้าเส้นตากระทบกับรูปเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักขุวิญญาณแล้วก็แต่ละทวารทวารมีสิ่งกระทบโสตวิญญาณภาณะวิญญาณจูหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรู้ทางหูตาลู่ทางหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้เป็นวิญญาณในขันธ์ห้าสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้งห้านี้อาศัยรูปเป็นแดนเกิดเมื่อโลกจางปรากฏความรู้สึกมีสัญญาอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรับรู้ทางทวารหกยังปรากฏอยู่ทีนี้เมื่อร่างกายอันนี้ตายสาบสูญลงไปแล้วทวารหกตาหูจมูกลิ้นกายก็สลายตัวไปยังเหลือแต่วิญญาณอีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็หมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวรับรู้สิ่งที่มากระทบนั่นเองแต่ลักษณะของปฏิสนธิวิญญาณนี้มีลักษณะสักแต่ว่ารู้จักไปผุดไปเกิดรู้จักไปปฏิสนธิรู้จักจุติยังเป็นวิญญาณังอนิจจังอยู่เหมือนกันก็ยังเปลี่ยนภพเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติซึ่งย่อมจะเป็นไปตามกฎของกรรมทำกรรมดีไปดีทำกรรมชั่วไปชั่วเช่นอย่างเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์พบหน้าอาจจะเกิดเป็นเทวดาต่อไปเกิดเป็นพระอินทร์ต
ถ้าถึงคราวสวยก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เรียกว่าวิญญาณังอนิจจังคือภพที่เกิดมันยังไม่แน่มีคติไม่แน่เพราะยังมีกิเลสอยู่มากมายดิฉันเป็นผู้ใคร่ปฏิบัติด้วยใจจริงแต่มีข้อสงสัยในบางประการจึงขอกราบเรียนพระคุณเจ้าที่ผู้เกิดจากนั้นดิฉันเข้าใจขณะที่กำลังภาขณะที่ทำสมาธิอยู่จิตนั้นจิตนั้นเกิดไปคิดเกิดไปคิดเรื่องหนึ่งเช่นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามรู้ถ้ารู้เรื่องหนึ่งหนึ่งจิตของเราก็ตามรู้อย่างนี้เรียกว่าจิตเกิดดับใช่ไหมคำว่าจิตเกิดดับเนี่ยหมายถึงจิตเป็นอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นขณะนี้จิตอยู่กับกระดาษสีขาวบัดนี้อยู่กับสีเขียวเปลี่ยนจากขาวเป็นเขียวตายจากขาวแล้วก็มาเกิดเป็นเขียวอันนี้เรียกว่าจิตปฏิสนธิของจิตในวาระจิตหนึ่งแล้วก็เป็นเกิดดับเกิดดับในวาระจิตหนึ่งเราจะเล่าคำว่าเกิดดับเกิดดับนี่หมายถึงจิตเกิดรู้อารมณ์สิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเกิดปล่อยวางอารมณ์สิ่งนี้ไปเรียกว่าดับอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาเรียกว่าเกิดอารมณ์นี้ดับไปเรียกว่าดับเรียกว่าจิตเกิดดับเกิดดับ อันนี้เป็นจิตเป็นความเกิดดับในช่วงสั้นซึ่งเป็นลักษณะเป็นอารมณ์ของผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดรู้ในปัจจุบันการทำสมาธิเป็นเวลานานปีหากยังไม่เห็นนิมิตต่างๆอย่างผู้อื่นนั้นเป็นเพราะทำสมาธิยังไม่ถูกต้องวิธีแต่ดิฉันเองพยายามนั่งไม่ท้อถอยเรื่องของนิมิตนี้มักจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีกำลังใจอ่อนมีอารมณ์ไหวง่ายถ้ายิ่งคนใจอ่อนอยากเห็นนิมิตง่ายๆแล้วก็พอนั่งบริกรรมภาวนาลงแล้วก็พอจิตรู้สึกสงบก็บ้างลงไปส่งกระแสจิตออกไปนอกแล้วจะเห็นภาพนิมิตต่างๆแต่ขอบอกว่าการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากจะทำให้จิตของเรามันหลงการภาวนานั้นจะมีนิมิตเกิดขึ้นก็ตามไม่มีก็ตามอย่าไปใส่ฝันอยากจะรู้จะเห็นนิมิตนั้นๆความมุ่งหมายของการภาวนาเลยหนึ่งให้จิตสงบลงไปเพื่อจะรู้เห็นสภาพความจริงของจิตของเราว่ามันเป็นอย่างไรทีแรกเห็นความสงบของจิตและความฟุ้งซ่านของจิตก่อนเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเห็นลักษณะจิตที่สงบตั้งบ้างไม่มีอะไรเราอาจจะใกล้จะรู้ความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมในลักษณะที่เรียกว่าประพัดพลมิทางที่ขเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือจิตตั้งเดิมของเราทีนี้ในเมื่อจิตตั้งอยู่ว่างๆเป็นธรรมชาติประพัดสอนนั้นมีความรู้สึกสบายไหมมีความรู้สึกทุกข์ไหมให้มันรู้มันเห็นอันนี้เมื่อจิตตั้งออกจากสภาวะอย่างนั้นมารับรู้อารมณ์แล้วมันยึดไหมมีความทุกข์ไหมฟุ้งซ่านไหมเดือดร้อนไหมให้รู้ให้เห็นคำที่ตรงนี้เรื่องนิมิตต่างๆนั่นจะเห็นหรือไม่เห็นไม่สำคัญแต่ถ้าใครจะเห็นได้ก็ดีถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจอย่าไปปรารถนาอยากจะเห็นนิมิตเป็นภาพเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนั้นมันเป็นเพียงทางผ่านของจิตเท่านั้นจะรู้จะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามขอให้มีจิตสงบรู้สภาพความเป็นจริงของจิตและอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตมีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นพอแล้วปัญหาของผู้ถามเนี่ยโดยปกติแล้วปฏิบัติวันละ20นาที30นาทีอันนี้ขอเสนอว่าอย่างน้อยไปขอตั้งปณิธานเอาไว้ว่าวันหนึ่งจะตั้งสมาธิให้ได้วันละ3ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงถ้าได้อย่างนั้นเป็นดีที่สุดแล้วจิตจะสงบจะรู้ธรรมเห็นธรรมง่าย
ถ้าของท่านต่อไปการปฏิบัติธรรมทางสายมหายานกับเถราวาทมีข้อแตกต่างกันอย่างไรถ้ามีจิตตั้งมั่นมุ่งสภาวะพระนิพพานแล้วการปฏิบัติทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวควรปฏิบัติทางใดทางหนึ่งโดยทางเดียวหรือไม่ถ้าใช่จะการปฏิบัติโดยทางใดเพราะเหตุใดถ้าจะปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งสองทางจะวุ่นวายหรือไม่อันนี้เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยคำถามที่ว่าการปฏิบัติในฝ่ายมหายานกับเถราวาทต่างกันอย่างไรอันนี้ขอบอกว่าทางฝ่ายมหายานเฉพาะฝ่ายเดียวพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันทางฝ่ายเถราวาทก็มีวัตถุประสงค์ต่างกันคือทั้งสองฝ่ายนี่ที่ว่าต่างกันนั้นบางท่านปฏิบัติเพื่อมุ่งให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสเกิดความนับถือเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดปาฏิหาริย์ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางชักจูงให้เกิดลาภผลอันเป็นฝ่ายอามิตรไม่ได้มุ่งต่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจอันนี้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ทั้งมหายานและเถราวาทก็มีจุดมุ่งหมายอยู่สองอย่างเหมือนกันหนึ่งปฏิบัติเพื่ออามิตรสองปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์คือสำเร็จพระนิพพานที่ควรจะถือเป็นหลักปฏิบัตินั้นควรจะยึดหลักที่ว่าปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอามิตรในความนิยมนับถือที่ได้จากประชาชนถือเป็นเพียงผลปล่อยได้โดยความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติทำดีตามแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยและเมื่อใครทำดีแล้วทำได้ดีแล้วศีลสมาธิปัญญาหรือจมพร้อมลงไปแล้วจะปรารถนาสมบัติเป็นโลกีโลกุตระก็ได้ทั้งนั้นถ้าใครเชื่อมั่นแล้วก็มุ่งตรงต่อความสงบจิตรู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมจนกระทั่งทำกิเลสให้หมดไปจากจิตใจอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องปัญหาของท่านผู้นี้เวลาล่างสมาธิรู้สึกว่าเหมือนกายจะระเบิดตกแต่เป็นเฉพาะที่ฝ่ามือจิตเย็นสบายโปร่งลมหายใจเบาขึ้นเบาขึ้นควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติและเราเกิดพอเราตั้งใจปฏิบัติแล้วความเอาใจใส่ในตัวเองมันเพิ่มมากขึ้นความเอาใจใส่ในจิตของเราเองความเอาใจใส่ในกายของเราเองและความเพ่งเล็งที่จะให้เกิดจิตสงบถ้ายิ่งความเพ่งเล็งจะให้จิตสงบมากเท่าไหร่ความเหน็ดเหนื่อยหนักภายในกายก็ย่อมมีมากขึ้นคือในการภาวนาที่ข่มจิตเพื่อจะให้เกิดสงบเนี่ยโดยมีความตั้งใจข่มและบังคับจิตให้น้อมไปในทางที่สงบบางทีเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วจะกลายเป็นสมาธิตัวแข็งเพราะฉะนั้นผู้ที่ภาวนาเพื่อจะให้เบากายเบาจิตกันจริงๆแล้วอย่าไปบังคับความรู้สึกเพียงแต่ควบคุมจิตให้อยู่กับบริกรรมภาวนาเท่านั้นเช่นอย่างภาวนาพุทโธเนี่ยนึกถึงพุทโธกับพุทโธพุทโธพุทโธสติสัมปชัญญะไม่ต้องตัดเมื่อเราเลิกถึงพุทโธพุทโธพุทโธไว้กับจิตไว้กับพุทโธสติสัมปชัญญะมาเองโดยอัตโนมัติหน้าที่เพียงแค่นึกพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกเบาๆและก็อย่าไปปรารถนาให้เกิดผลใดๆขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อทำไปพอสมควรแล้วผลจะเกิดขึ้นมาเองแต่ว่าต้องทำให้มากๆหน่อยนะ20นาที30นาทีไม่พอเวลาเดินจงกรมกำหนดอนาปานสติเดินไปนานพอสมควรรู้สึกว่าเห็นแผ่นดินที่อยู่ข้างหน้าหมุนได้เหมือนกับ
น้ำในตุ่มที่ถูกมือกวนอันนี้เป็นสภาวะของจิตไอ้ความหมุนความเวียนความที่แผ่นดินจะพลิกจะตึงอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นอาการของจิตที่ปรุงขึ้นซึ่งจิตของเราอาจจะปรุงไปเป็นต่างๆอันนี้ถ้ามีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่จิตและเอาสิ่งนั้นเป็นเพียงสภาวะเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติและก็ประคองตัวผู้รู้เอาไว้ให้ดีแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราจะรู้แจ้งเห็นจริงเองปัญหาข้อต่อไปเมื่อเรามีทุกขเวทนาเช่นความเจ็บปวดเป็นต้นจะมีวิธีที่จะพิจารณาหรือบรรเทาความเจ็บปวดได้อย่างไรทุกขเวทนาเป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เพียงแค่กำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ถ้าหากใครสามารถที่จะเข้าสมาธิให้ถึงขนาดที่ว่าตัวหายไปได้ภายในครึ่งวินาทีหรือครึ่งนาทีเรียกกำหนดจุดเข้าสมาธิให้มันปล่อยวางความมีตนมีตัวทุกขเวทนานั้นจะหายไปแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างนั้นคนไม่ไหวก็พลิกแข้งพลิกขาเปลี่ยนอิริยาบถซะถ้านั่งนานนักมันเจ็บปวดก็เปลี่ยนเป็นเดินหรือถ้านั่งขาซ้ายทับขาขวาขาขวาทับขาซ้ายนานเกินไปมันเกิดเหน็ดก็พลิกเปลี่ยนจะมานั่งพับเทียบก็ได้หรือจะลุกมานั่งเก้าอี้ก็ได้ในขั้นต้นนี้ต้องอาศัยการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นสำคัญถ้าเราฝึกฝนฝึกให้สามารถที่จะเข้าสมาธิในขั้นฌานได้เร็วเมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นรีบกำหนดจิตเข้าสมาธิแล้วมันจะได้ปล่อยวางความเจ็บปวดนั้นปัญหาของท่านข้อต่อไปในการนั่งฟังธรรมหากท่านสมาธิไปด้วยพิจารณาคำเทศน์คำสอนในขณะนั้นจิตรับรู้เสียงที่ได้ยินทุกถ้อยคำแต่เมื่อถอนจากสมาธิแล้วเล่าเหตุใดจึงระลึกไม่ได้เลยอันนี้สภาวะจิตเพียงแต่รับรู้สัมผัสแต่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรพอได้ยินแล้วก็สักว่าแต่ได้ยินได้ยินแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ได้กำหนดจดจำเป็นลักษณะของจิตที่มีสมาธิบ้างพอสมควรลักษณะของจิตที่มีสมาธิบ้างพอสมควรเวลานั่งฟังธรรมถ้าธรรมนั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจจิตจะตามกำหนดรู้ธรรมกระแสแห่งธรรมนั่นเองถ้าว่าการแสดงธรรมนั้นไม่ดีเรื่องไม่เข้าใจจิตมันจะปล่อยวางไม่สนใจแล้วเข้าสู่ความสงบอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่ฝึกสมาธิมาแล้วมหาสติปัฏฐานเรียกคนละประโยชน์มหาสติปัฏฐานแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งสติอันใหญ่หลวงจึงได้ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานคือในฐานที่ตั้งของสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมผู้ใดเอากายเป็นเครื่องรู้ของจิตเวทนาเป็นเครื่องรู้ของจิตจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติกำหนดบ่อยๆทำบ่อยๆพิจารณาเนืองๆเจริญให้มากๆกระทำให้มากๆเมื่อทำได้แล้วเกิดสมาธิขึ้นมาโดยจิตไปยึดอยู่กับอารมณ์นั้นๆเป็นอย่างๆหรือพร้อมกันหมดทั้งสี่อย่างเกิดสมาธิขึ้นมาทำให้ผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมื่อสติมีพละกำลังแก่กล้าแล้วจะกลายเป็นมหาสติปัฏฐานเมื่อจิตเป็นมหาสติแล้วสามารถจะปฏิวัติจิตไปสู่เต็มจิตเต็มธรรมสามารถจะพับประคองจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านในเวลากระทบกับอารมณ์จะกลายเป็นสติวิริยะสติเป็นผู้นำนำทางไปสู่ทางมรรคผลนิพพานขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการรู้เห็นอะไรต่างๆนั้นไม่สำคัญเพียงแต่ว่ารู้แล้วเห็นแล้วเอาสิ่งนั้นเป็นที่ระลึกของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นที่ระลึกของสติสร้างสติตัวนี้ให้มีพลังเป็นมหาสติอันนี้คือจุดที่นักปฏิบัติต้องการถ้าหากว่าเราภาวนาแล้วมีความรู้ความเห็นมากมายต่างๆ
ปสติตามไม่ทันมันหลงความรู้คือได้หลงความรู้แล้วจิตซึ่งใหญ่กลายเป็นสัญญาวิปลาสไปสำคัญจิตว่าเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างกระสุนหรือผ้าป่าเป็นสังฆทานหรือไม่การถวายสังฆทานหมายความว่าพายกมีปัจจัยสี่อะไรก็ได้โดยเจตนาน้อมเข้าไปถวายเพื่อสงฆ์เข้าไปในวัดขึ้นไปในวัดสัพพุมเนี่ยไปบอกกับพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วข้าพเจ้าขอถวายสังฆทานจะกล่าวก็ตามไม่กล่าวก็ตามคำถวายสังฆทานเพียงแต่ประเคนของและของนี้ถวายสังฆทานนับประคุณเจ้าบอกให้ท่านรู้อย่างนี้ก็เป็นสังฆทานแต่ถ้าจะทำให้ถูกต้องตามวิธีจริงๆแล้วในเมื่อจัดของที่จะสังฆทานแล้วเราก็นำเข้าไปหาพระนิมนต์พระสักสี่องค์เป็นอย่างไรไปแล้วก็จุดธูปจุดเทียนไหว้พระสมาทานศีลห้าซะแล้วก็กล่าวคำถวายสังฆทานในเมื่อถวายพระแล้วท่านอนุโมทนาแล้วก็เป็นเสร็จที่สี่ที่ได้ประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นนั้นตามหลักที่พระพุทธองค์แสดงไว้ว่าการให้ทานแก่บุคคลผู้เดียวเรียกว่าปุพพลิกทานเป็นทานที่จะเฉพาะเจาะจงอานิสงส์มีน้อยแต่ถ้าทำกับพระสงฆ์นั้นมีอานิสงส์มากถ้าว่าทำแต่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประธานยิ่งเป็นอานิสงส์อย่างมากไปผลแตกต่างกันอย่างนี้ผ้าตาและกระถิ่นกระถิ่นนี้เป็นสังฆทานโดยตรงหรือเลี่ยงไม่ได้ผ้าตานี้เป็นสังฆทานก็ได้เป็นส่วนบุคคลก็ได้แล้วแต่เจตนาของเจ้าของแต่กระถิ่นนี้ต้องสังฆทานอย่างเดียวในปัญหาข้อต่อไปนรกสวรรค์เริ่มมีมาแต่เมื่อไรนรกสวรรค์เริ่มมีพร้อมพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับนรกสวรรค์นี่มีมาตั้งแต่สิ่งที่มีวิญญาณเกิดขึ้นในโลกถ้าหากทางนักวิทยาศาสตร์ว่าโลกแผ่นดินนี้ตกเป็นชิ้นส่วนซึ่งตกมาจากดวงอาทิตย์ในตอนแรกๆก็มีความร้อนระอุเหมือนไฟภายหลังมาโลกมันเย็นลงเกิดมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นในโลกสวรรค์และโลกเกิดขึ้นพร้อมกับสัตว์มีชีวิตเกิดขึ้นในโลกทีนี้สวรรค์และโลกนี่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดไม่พระพุทธเจ้าเพียงแต่รู้ว่านรกมีสวรรค์มีดังที่ว่าพระพุทธเจ้าจักรู้จักธรรมของจริงที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาสร้างความเป็นจริงขึ้นมาแล้วมาสอนให้คนจักรู้อันนี้นรกสวรรค์นี่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าก็เกิดเพียงผู้มารู้ตามคำอธิบายตามรูนามธรรมเกิดดับพอเข้าใจเห็นเกิดดับเป็นปัจจุบันรวมได้แต่ตามโลกายรูปธรรมให้เห็นเกิดจากเป็นปัจจุบันและธรรมนั้นไม่เข้าใจคือเนื้อการตามดูกายให้เห็นเกิดจากในปัจจุบันและธรรมเพื่อความจำง่ายๆลมหายใจออกหายใจเข้าอันนี้ลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นส่วนของกายลมออกนี่เป็นการสูดเป็นการทองของปอดแล้วก็ลมวิ่งเข้าไปถ้าปอดยึดลมก็วิ่งออกมาการดูการเกิดดับของกายในปัจจุบันให้ดูลมหายใจเข้าออกเป็นที่เข้าใจง่ายที่สุดผู้ที่ไม่สามารถจะรักษาศีลแปดได้เนื่องจากร่างกายมีโรคประจำเนื่องจากต้องรับทานอาหารบ่อยๆก็ตัดเฉพาะอาหารแต่บางส่วนฉะนั้นได้แต่ปฏิบัติเพียงศีลห้าได้แต่ปฏิบัติเพียงศีลห้าก็ดีพอแล้วการปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้
สมาธิได้ปัญญาเหมือนกันบรรลุมรรคผลนิพพานตัวอย่างเช่นลังวิสาขาก็มีศีล5ลังวิสาขาก็หมดโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบยังไปแต่งงานอยู่ก็แสดงว่ามีเพียงแค่ศีล5เท่านั้นเพราะฉะนั้นลังวิสาขาหรือเป็นโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลผู้มีแต่เพียงศีล5เท่านั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผล